นะคะแล้วขออนุญาตเชิญชวนด้านล่างอาจจะมากันเป็นคู่พ่อลูกหรือมากันเป็นครอบครัวหันหน้าเข้าหากันแล้วกอดพร้อมกันนะคะ1 2 3กอดแน่นๆ นานๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่คือความประทับใจความน่ารักความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวด้วยนะคะต่างช่วงวัยกันเป็นเด็กหญิงเด็กชายก็มีความน่ารักยายครอบครัวแล้วใช่ไหมคะอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งกิจกรรมของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอย่างที่บอกว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยว้าวเตรียมตื่นเต้นกันได้เลยนะคะเพราะงานแรกที่มิกออกคู่กับปริมเลยดีกว่าครับครับแต่น้องนิ่งนะเหมือนสตาร์ทไว้โอ้เก่งมากเลยคือเบนซ์เขาคำนวณจังหวะถูกมากว่าดึงตอนเช้ายังไม่ให้หลับแล้วมาหลับในรถแล้วกำลังสลึมสลือแล้วปลุกออกมามันเลยยังเป็นช่วงที่เขายังมึนๆอื่นๆอยู่ก็เลยโอเคใช่ปกติคือแบบนี้ไหมคะเลี้ยงง่ายจะดีดหน่อยกว่านี้อีกนิดนึงครับผมจะดีดอีกหน่อยแต่ก็ประมาณนี้ใช่มีการซักซ้อมอะไรไหมครับยังไม่ได้ซ้อมเลยแล้วมิกแปลกใจมากที่อยู่ดีๆเมื่อกี้เขาเอาพวงมาลัยมาให้ก็แอบน้ำตาคอไปแต่ก็ไม่เอางานมีความสุขอย่าปล่อยครับการบ้านมาดีใช่คุณแม่ซ้อมมาดีมากครับผมแต่เป็นเขาเป็นเด็กประมาณนี้อยู่แล้วที่จะค่อนข้างที่จะติดมิกช่วงนี้มิกดีใจมากมาอยู่กับพ่อไหมลูกเฟรมมาอยู่กับพ่อไหมมาอยู่กับพ่อไหมนี่เข็นน้ำสตาร์ไปยังไงตามใจทุกอย่างครับตามใจทุกอย่างแต่ถ้าดุก็ดุด้วยแต่ว่าจะดุแล้วค่อยๆอธิบายแต่เขาก็จะพยักหน้ารับฟังแล้วแบบโอเคไหมลูกโอเคไหมคะถามว่าซนไหมคือไม่ซนเลยไม่ค่อยมากครับแต่อยู่บ้านถ้าเกิดเป็นพื้นที่ของเขาเองอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นของเล่นของเขาแต่พอออกมาข้างนอกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แม่ดุครับแม่ก็คงดุอยู่เรื่อยๆดุกับทุกอย่างแต่พ่อไม่ดุเลยแต่เคยไปดุเขาครั้งนึงที่ตอนนั้นไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเขาเหมือนงอแงอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาเคลี้ยงของไงมิกแค่เรียกปริมเสียงเข้มๆร้องไห้เป็นชั่วโมงงอนพ่อเลยอ่ะตอนนั้นเป็นไงบ้างพี่รู้สึกผิดรู้สึกผิดคือต้องเอาอุ้มเบบี้ไปคืนเบนซ์แล้วเราอ่ะเดินไปน้ำตาคอเองแบบสงสารลูกก็ไม่อยากดุอีกแล้วครับใช่นั่นแค่เสียงดุแค่นั้นเองนะอย่างนี้เวลาน้องดื้อหรือโซนนี้พี่จะจัดการยังไงให้เบนซ์จัดการให้หมดครับผมโยนพาราไปให้คุณแม่ด้วยสิกลัวลูกไม่รักเพราะเราต้องออกไปทำงานตลอดแต่ว่าเบนซ์จะมีเวลาอยู่กับลูกนั่นครับความพิเศษเราเป็นพ่อเต็มตัวแล้วลูกก็ต้องตามคือถ้าอย่างปีที่แล้วเนี่ยคือปริมคลอดแล้วแต่เขายังเด็กมากเขาเพิ่งไม่กี่เดือนไม่ค่อยรู้เรื่องและอย่างปีนี้ก็เรียกว่าปีกล้าขาแข็งมากที่ลองมาออกงานด้วยกันเลยและแต่ละอย่างที่ปริมจะต้องทำไม่ว่าเอาพวงมาลัยมาหรือวิ่งเข้ามากอดเรากลายเป็นว่ามันยากมากเมื่อกี้ที่จะกั้นน้ำตาเพราะว่าไอเราเองเราก็แค่ไหว้พ่อแม่พ่อเราเองเรายังแบบน้ำตาจะไหลเลยแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ลูกเดินเอาพวงมาลัยถึงเขาจะยังไม่ได้กราบพื้นก็ตามเขาคงไม่เข้าใจหรอกเนาะใช่ไหมไม่เข้าใจแต่แค่เขาเดินไปเอาพวงมาลัยแล้วเดินกลับมาให้พ่อแค่นี้มันก็สุดยอดแล้วใจคุณพ่อตอนนี้ให้ลูกหมดร้อยเกินร้อยอีกครับผมทำไมหนูจะเอาไมโครโฟนเหรอลูกเอาอะไรคะตอนนี้หนึ่งหนึ่งขวบห้าเดือนครับมิกอยู่นี่มิกอยู่นี่นั่นกล้องลูกไปโรงเรียนโรงเรียนตอนแรกก็เตรียมโอ้จะไปไหนอ่ะจุ๊บพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อพาไปเดี๋ยวพ่อพาไปแป๊บเดียวได้ไหมแป๊บเดียวนะคะโอเคนะแป๊บเดียวโอเคคือโรงเรียนก็ดูไว้แต่ว่าตอนแรกจะให้ลูกรีบเข้าโรงเรียนแต่พอไปมาแล้วเรามานั่งคิดว่าถ้าเกิดเบนซ์ยังหยุดงานได้แล้วก็เลี้ยงลูกได้ก็รอให้เข้าอนุบาลเลยทีเดียวรอ3ขวบแล้วค่อยเข้าเลยก็ได้ครับยังไม่ต้องรีบเข้าในตอนเพราะว่ายังอยากกลับมาบ้านแล้วเจอเขาหรือแบบตื่นมาบางวันถ้าเรางานงานนัดสัก10โมงก็ยังนอนกอดกับลูกอย่างเงี้ยโอ้อะไรลูกจะไปไหนลูกยังไม่โตนี่ก็ห่วงแล้วใช่มั้ยคะเนี่ยห่วงครับก็ยอมแต่ไม่เป็นเหมือนแม่เบนซ์แน่แต่แค่ขออย่างเดียวดีกว่าขอให้เขามองเราเป็นเพื่อนมากพอใช่ไหมใช่เ
ขอให้เขาเป็นเพื่อนขอให้เขามองเราเป็นเพื่อนมากพอที่แบบว่าถ้าเกิดถ้าเขามีแฟนแล้วเขาพามาให้เราเลือกดีกว่าอย่าหนีอย่าหลบๆซ่อนๆกับพ่อนะลูกโอเคไหมโอเคคนทั้งประเทศดูอยู่นะหนูตกลงแล้วนะคิดบนไว้ดีบอกว่าแอบอยากได้ลูกชายเนาะอยากได้ลูกชายคนเราของเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับของสะสมก็อยากให้มีลูกชายไม่งั้นต้องตกไปเป็นของลูกเขยหมดแน่นอนเลยกำลังตั้งต้นปีเนี่ยครับเดี๋ยวจะเริ่มทำกันบ้านแล้วว่าล่าสุดไปหาคุณหมอมาแล้วต้องรอให้น้องปริมหย่านมให้ได้ก็เนี่ยมีเวลาประมาณเดือน2เดือนที่จะให้เบนฝึกแต่ว่ามันยากมากเพราะกลางคืนแบบพอหลับอยู่แล้วเขาหันมาแล้วตอนที่เขาเห็นเต้านมเบนคืนหน้าเขาแบบเราหน้าเขาไปซุกคือกลายเป็นเรามองเรายังแบบถึงมิกกับเบนอยากมีลูกอีกคนยังไม่กล้าที่จะให้ลูกหยุดเลยเพราะหน้าเขามีความสุขมากอะแค่แบบวิธีอย่างเช่นเบนเขาอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะเล่าให้ฟังเลยคือแบบเบนเขาเปิดทุกอย่างแต่คือยังเหลือชุดชั้นในปลดตะขอแล้วเนี่ยแค่ลูกรู้วิธีดึงไอ้ชุดชั้นในออกเพื่อที่จะกินนมอ่ะนั่นแหละคือเขามีความสุขมากไปไหนล่ะลูกไปไหนไปหาประตูนหาประตูนไหมหาประตูนไหมโอเคหาประตูนเดินนี่เดินบนเวทีไปเลยปีหน้าปฏิบัติภารกิจแน่นอนปีหน้าครับใช่ก็ภายในต้นปีหน้าต้องพยายามให้สำเร็จเพราะว่าเบนซ์เขาอยากให้ลูกอีกคนคลอดให้ลูกอีกคนคลอดให้ทันปีหน้าก็คือปีหมาเพราะพ่อแม่ปริมก็เป็นลิงหมดแล้วอย่างนี้ใช่ไหมลูกต้องพยายามหาช่วงชิงเต้ากับลูกใช่ถูกต้องไม่ไปอย่างงี้คือคงไม่ได้ปึกอาศัยขนาดนั้นแต่ว่าเบนต้องฉีดฮอร์โมนเพื่อให้ไข่โตเหมือนเดิมแล้วก็ไปผลิตเองตามธรรมชาติเหมือนข่าวที่แล้วเหมือนน้องปริมเนี่ยครับใช่ๆๆก็คือน้าหมอไปคุยกันแล้วน้าหมอวิวัฒน์เหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวจะค่อยๆให้ยาบำรุงฮอร์โมนบำรุงไข่ให้มันโตมาทีละฟองแล้วเราก็ไปผลิตเองครับก็คงต้องหยุดแล้วล่ะเพราะว่าตอนแรกอยากมี3คนแต่พอเห็นเวลาเดินทางต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่ง4เบาะมันเหมือนเป็นเลขคู่ที่มันเป็นคู่ก็อาจจะต้องอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไปเนี่ยครับเดี๋ยวปลายปีนี้ไปต้นปีไปญี่ปุ่นอีกแล้วเพื่อฟุกเพื่อติดมาอีกคนแต่ก็เนี่ยไปมาชักเฉยๆกับลูกผู้ชายแล้วอยากได้ลูกสาวเพราะดูลูกสาวติดเรามากไปไหนอ่ะโอเคทุกท่าทุกคนก่อนเป็นทุกท่าขอบคุณทุกคนจะไปไหนอ่ะพี่ปันพี่ปันติดคนใช่ไหมทุกท่าหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะทักบอกรักพ่อกันน่ารักมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งให้กับทั้งสองครอบครัวด้วยค่ะหลายคนก็คงจะเห็นแล้วว่าน่ารักจริงๆนะกลับไปหาคุณพ่อที่บ้านหรือว่าหันไปกอดคุณลูกคุณพ่อเต้นกระจายไอเพลงช้าๆไม่ฟังแต่คน EDM นี่คือแดนไม่หยุดแอร์เรียวเฉยๆเฉยๆเดินลอยเลยผ้าซักทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะช่วงแรกๆก็รีดผ้าเองพับผ้าเองเก็บเองแต่ว่าหลังๆเราทำงานเยอะค่ะก็เลยเด็กดีเป็นคนดีมันใช้ได้โอเคตอนนี้ก็การันตีได้แล้วล่ะค่ะจากการที่พูดคุยกันสักเล็กน้อยนะคะว่าน่ารักอบอุ่นมากๆแล้วก็น่ากอดมากแต่จะน่ากอดขนาดไหนต้องมาดูโมเมนต์ที่เขาอยู่กันพอลูกขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะน้องภูมิดิสกิจใจและน้องเปรมรัตนดีหิรัญยัตจิติค่ะเอามาเอาถึงคิวแล้วลูกถึงคิวแล้วลูกมาเร็วเอาก่อน1 2 3มาลูกมาเอาขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะธรรมดาโลกไม่จำค่ะพ่อจริงๆธรรมดาโลกจะไม่จำทำไมของมิกเขาดูดีอ่ะคุณมิกก่อนเรียบร้อยแล้วเหรอคะเฮ้ยทำไมคุณเบนซ์ครับดูทั้งสองครอบครัวเวลาอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยครับก็เกาะกันอย่างเงี้ยครับตลอดทั้งวันคือมันอย่างใครจะคิดว่าหันกล้องหนูนะคะเอาเลยของผมพี่ของเคียงข้างหลังอันนี้ขอจัดการนิดนึงของผมจะเป็น
ในคู่ของผมเนี่ยผมจะเป็นเขาจะแมนแมนแต่ผมจะเป็นแบบจานสกปรกผมก็ล้างอาหารเขียงไม่สะอาดผมก็ล้างอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าผมก็ซักมันก็เลยต่อเนื่องมาครับว่าพอเวลามีลูกแล้วเราก็เลยอยากอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเรียกว่าเป็นคุณพ่อที่เสมอต้นเสมอปลายเนาะครับแต่ตอนแรกพูดเลยว่าประกาศกับเบนซ์ไว้ตอนคลอดว่าถ้าลูกคลอดอันนี้เขาเป๊ะมากอันนี้เป็นไปตามที่ซ้อมไหมคะก็เอาที่สบายใจนะฮะเอาที่สบายใจนะฮะน้องหวัดดีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเซเลบตัวจิ๋วของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงวัยที่ต่างกันก็จะมีพฤติพออยากให้ลูกเนี่ยค่ะมาใช่ครับถ่ายรายการอยู่ระหว่างเทปก็แวะบ้านพี่มิกค่ะบ้านนั้นเขาว่าหาพ่อสองสามเดือนนี้ใช่แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่อยู่ดีๆปริมหยิบโทรศัพท์คุณย่าเมื่อเช้าผมมีอีกหนึ่งงานหยิบโทรศัพท์คุณย่ามากดชื่อผมเพราะแต่ตอนนี้ลูกเพิ่งจะแอดบานครับก่อนหน้านี้ปริมจะเรียกมิกอย่างนี้ฮะเวลาเขาเรียกพ่อค่ะเดี๋ยวนะจริงๆอันนี้เรียกคุณพ่อใช่ไหมคะเรียกโอ้โทษครับโทษครับต้องมองอย่าจี้จุดค่ะอย่าจี้จุดอ่ะทีนี้ทราบถึงความสัมพันธ์ของพ่อลูกน่ารักเนาะน่ารักมากมากนะคะไหนคะลูกไหนเรียกป๋อสิเรียกป๋อให้แสนหนึ่งครับพี่ป๋อรู้สึกโชคดีที่น้องปิ่นไม่พูดนะคะลูกอันนี้ก็เป็นกิจกรรมผมไม่ใช่เอสุปชัยนี่ถ้าน้องปิ่นพูดดิฉันขึ้นเลขบัญชีเลยนะคะครับผมขึ้นเลขบัญชีเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทั้งสองกิจกรรม DIY หมอนบิ๊กฮักสุดเท่กันนะคะโดยจะให้อันนี้รู้หน้าที่มากเลยนะคะดูว่าเอ๊ะยังไงกันอยู่เริ่มลงมือแล้วค่ะด้านนี้เริ่มต้นด้วยสีฟ้าค่ะสำหรับมุมน้ำเงินฮัลโหลน้องปิ่มคะมันงดงามมากเลยค่ะลูกให้คุณพ่อช่วยกันได้เขามีการตกลงกันค่ะหมดแล้วนะลูกส่วนบ้านนี้นะคะน้องปิ่มค่ะไอในผลงานเป็นไงลูกคะเอามาเมาไปพ่อก่อนค่ะลูกคุณครับคอนเซ็ปต์ของเราอีกครั้งหนึ่งพวกเราเตรียมกดชัตเตอร์นะคะคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้คือ